สวัสดีครับวันนี้นั่งเล่าเรื่องเสนอเรื่องตำนานพญานาคคำชะโนดและผีจ้างหนังจังหวัดอุดรธานีวัดนาคินคำชะโนดเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านต่างให้ความนับถือและแวะเวียนมาเคารพบูชากันอยู่บ่อยครั้งซึ่งในวัดนี้ก็มีป่าอยู่เป็นลักษณะเป็นป่าที่เป็นเกาะโดยมีน้ำล้อมรอบป่าแห่งนี้มีพื้นที่อยู่ประมาณราวๆ20ไร่และเต็มไปด้วยต้นคำชะโนดที่สูงริ้วและในป่าคำชะโนดนั้นก็มีศาลเจ้าอยู่ที่หนึ่งชื่อศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธอีกฝั่งหนึ่งจะมีต้นไทรใหญ่ที่เป็นที่กราบไหว้บูชาของชาวบ้านโดยทั่วไปตำนานของคำชะโนดบ้านในบริเวณนี้ต่างเชื่อกันว่าป่าคำชะโนดเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาคในป่านี้มีทางเชื่อมกันไปสู่เมืองบาดาลและผู้ปกครองดินแดนแห่งนี้ก็คือพญานาคราชศรีสุทโธและองค์แม่ศรีอุมานาคราชเทวีแต่เนื่องจากพญานาคราชปู่ศรีสุทโธเกิดผิดใจกับเจ้าพ่อสุวรรณนาคขึ้นด้วยสาเหตุบางประการทำให้ทั้งสองเริ่มทำสงครามกันสงครามนั้นได้มีความรุนแรงจนสะเทือนไปยังพื้นโลกเดือดร้อนจนไปถึงพระอินทร์ต้องมาหยุดสงครามในครั้งนี้โดยพระอินทร์ได้ให้ทั้งสองฝ่ายเปลี่ยนทำการสร้างแม่น้ำแทนฝ่ายใดที่สร้างเสร็จก่อนก็จะได้ปลาบึกเป็นรางวัลลงไปอาศัยอยู่ในแม่น้ำสายนั้นซึ่งแม่น้ำสายทั้งสองที่แข่งกันก็คือแม่น้ำโขงและแม่น้ำน่านดังนั้นเองผลการแข่งขันครั้งนั้นปรากฏว่าพญานาคราชปู่ศรีสุทโธสร้างแม่น้ำสำเร็จได้ก่อนนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงมีปลาบึกอยู่ในแม่น้ำโขงและเพื่อให้พญานาคราชปู่ศรีสุทโธได้มาดูแลแม่น้ำโขงแห่งนี้ซึ่งได้ขอพระอินทร์ให้ทำการเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และเมืองบาดาลไว้3แห่งคือที่ธาตุหลวงนครเวียงจันทร์ที่หนองคันแทและที่พรมประกายโลกหรือก็คือคำชะโนดนั่นเองและนอกจากตำนานพญานาคแล้วที่นี่ยังมีตำนานอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องผีจ้างหนังที่เคยนำมาดัดแปลงเป็นบทภาพยนตร์มาแล้วโดยตำนานกล่าวไว้ว่าบริษัททำหนังกลางแปลงแห่งหนึ่งถูกว่าจ้างให้มาถ่ายหนังทุ่งคำชะโนดโดยบุคคลลึกลับการว่าจ้างครั้งนี้มีค่าจ้างให้ถึง 4,000 บาทแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องฉายหนังให้จบก่อนช่วงตี 4และทีมงานทุกคนต้องออกจากสถานที่บริเวณนั้นก่อนรุ่งสางและห้ามหันไปมองข้างหลังโดยเด็ดขาดครับขอจบตำนานพญานาคและผีจ้างหนังแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับที่ฝากติดตามรับฟังรับชมขอบคุณครับ